ปออันนบเล่นข้ามรุ่นประกาศออกสื่อตรงสเปคแพทณปภาอยากจีบเรียกได้ว่าในขณะนี้หลายคนกำลังจับตามองความสัมพันธ์ของนักแสดงสาวสุดสตรองอย่างแพทณปภาตันตระกูลซึ่งเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ดูเหมือนว่าหัวใจตอนนี้จะไม่ว่างแล้วหลังจากเพิ่งประกาศเลิกรากับอดีตแฟนหนุ่มรุ่นน้องไปไม่ถึงเดือนอีกทั้งยังเห็นว่าทั้งแพทณปภาและปออันนบนั้นมักจะแซวกันไปมาเวลาที่ลงรูปรวมถึงทางด้านของหนุ่มปอยังสนิทกับลูกชายอย่างน้องเรซซิ่งมากๆอีกด้วยซึ่งล่าสุดทางด้านของปออันนบได้ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นกับคุณแม่คนสวยแพทณปภาโดยงานนี้เจ้าตัวได้บอกว่าพี่แพทตรงสเปคทุกอย่างหน้าคมหุ่นดีมาสนิทกันเพราะทำงานด้วยกันหยอดกันไปมาในรายการบ้างอินสตาแกรมบ้างแต่ถ้าหากเราจะจีบเขาจริงๆก็ต้องมั่นใจก่อนเพราะพี่แพทไม่ได้มีเวลามาคบใครเล่นๆผมก็มีเขาทางน้องเรซซิ่งบ้างทำคะแนนด้วยการซื้อรองเท้าไปให้ส่วนตัวผมก็โสดมา2ปีเป็นคนที่ไม่เข้าหาใครก่อนชอบนะแต่ไม่จีบขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ